แม้ผลงานติดขัดเกฮียืนยันแข้งอังกฤษยังหนุนเซาเกตเต็มที่กีฬาวันที่27มิถุนายน2567 21:35 น.มาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษยืนยันว่านักเตะของทัพสิงโตคำรามยังสนับสนุนแกเรตเซาเกตแม้ผลงานของทีมจะไม่ค่อยดีนักในรอบแบ่งกลุ่มของยูโร2024โดยทีมชาติอังกฤษถูกมองว่าเป็นตัวเต็งของการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ครั้งนี้ทว่าพวกเขากลับโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักด้วยการเก็บ5คะแนนจาก3นัดในรอบแบ่งกลุ่มC จากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้ทัพสิงโตคำรามที่นำทีมโดยแกเรตเซาเกตโดนวิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องของแผนการเล่นรวมถึงการเลือกใช้งานนักเตะในแต่ละตำแหน่งเป็นต้น England's Mark Key Control the Bond during a Group C match against Slovenia at the Euro 2024 Soccer Tournament in Cologne เยอรมนีทิวเดย์จูน25, 2024 AP Photo Martin Meissnerจนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมต้องเรียกเหล่าแข้งทีมชาติอังกฤษมาประชุมเรื่องปัญหาฟอร์มบู่โดยไม่มีเซาเกตซึ่งทำให้หลายคนมองว่าภายในทีมเริ่มจะตั้งคำถามกับกุนซือรายนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดเกฮียืนยันว่านักเตะทีมชาติอังกฤษทุกคนยังคงสนับสนุนเซาเกตอย่างเต็มที่เขายอดเยี่ยมมากสำหรับอังกฤษหากคุณดูสถิติของเขามันจะบ่งบอกเองทุกคนอยู่สนับสนุนเขาและเรามีกลุ่มที่ใกล้ชิดกันมากเขาให้ผมได้ประเดิมสนามให้ทีมชาติอังกฤษและเขาแสดงความมั่นใจในตัวผมอย่างมากผมรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นกกต.เตรียมประกาศรับรองสว.200คนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเผยมี614เรื่องร้องเรียนการเมืองวันที่27มิถุนายน2567-16-38 นกกต.เตรียมประกาศรับรองสว.200คนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเผยมี614เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ร้องสอบคุณสมบัติชี้เลือกสว.วุ่นเหตุระเบียบถูกเปลี่ยนเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่27มิถุนายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมการเลือกสว.ระดับประเทศว่าเมื่อเช้านี้มีการประกาศผลคะแนนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.200คนและสำรองอีก100คนตนในฐานะผู้อำนวยการการเลือกสว.ระดับประเทศได้แจ้งผลคะแนนให้กับกกต.ในวันนี้วันที่27มิถุนายนแล้วซึ่งกกต.ต้องรอไว้ไม่น้อยกว่า5วันจึงจะประกาศผลคือนับตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปถ้าเห็นว่าการเลือกสว.เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนายแสวงกล่าวต่อว่าส่วนกรณีหากจะคัดค้านการเลือกสว.ก่อนประกาศผลจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันนับจากวันที่กรรมการประจำสถานที่เลือกกปล.วินิจฉัยซึ่งจะเป็นการยื่นร้องการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เรื่องของความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือสามารถร้องต่อกกต.ก็ได้หากเห็นว่าการดำเนินการในวันเลือกเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเห็นว่าเป็นกรณีเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมยังสามารถร้องต่อกกต.เพื่อให้กกต.พิจารณาเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลทั้งก่อนและหลังการประกาศผลนายแสวงกล่าวอีกว่ากรณีที่ผู้สมัครหลายรายตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการลงคะแนนกกต.ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งกกต.ได้ยืนยันอย่างต่อเนื่องว่าจะดำเนินการเรื่องความไม่สุจริตเที่ยงธรรมทั้งเรื่องการหัวการบล็อกโหวตซึ่งหากระเบียบเก่ายังอยู่เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้น้อยและกกต.สามารถป้องกันได้
แต่เมื่อระเบียบยกเลิกต้องดูกฎหมายอย่างแรกคือการกระทำว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดปกติหรือไม่นายแสวงกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นใครพูดว่าการบล็อกโหวตหรือโพยว่าผิดกฎหมายเมื่อกกต.ทำงานก็ต้องมาว่าการกระทำเช่นนี้มีความผิดหรือไม่อย่างที่สองคือความผิดนั้นมีองค์ประกอบความผิดอย่างไรและจะต้องไปหาข้อเท็จจริงให้สิ้นกระแสความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก่อนที่จะวินิจฉัยนายแสวงกล่าวอีกว่ายืนยันว่ากกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าเรื่องหัวคือการบล็อกโหวตพื้นฐานอาจจะเกิดจากเงินก็ได้ซึ่งนั่นผิดกฎหมายอย่างแน่นอนตามมาตรา71(1) ตามร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. 0.2561 ที่กำหนดในเรื่องของการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะเข้าองค์ประกอบความผิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นลักษณะชวนกันมาหรือแลกคะแนนกันโดยไม่เสียเงินตรงนี้เป็นปัญหาทางกฎหมายแต่ระเบียบกกต.ได้ถูกยกเลิกไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการนำกฎหมายไปจับเรื่องนี้ว่าสุดแค่ไหนอย่างไรนายแสวงกล่าวต่อว่ากกต.จะรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุดในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงแรมจะต้องมีการตรวจสอบว่ากลุ่มไหนเข้าไปพักใครเป็นคนยอมใครเป็นคนจ่ายลงทะเบียนใครเป็นคนให้เงินซึ่งตรงนี้จะเข้าข่ายความผิดเรื่องการจัดเลี้ยงนายแสวงกล่าวถึงเรื่องร้องเรียนว่าขณะนี้มีทั้งหมด614เรื่องจำแนกเป็นเรื่องการร้องเรียนคุณสมบัติให้ลบชื่อ400กว่าเรื่องหรือคิดเป็น 65% และร้องเรื่องความไม่สุจริตให้เงินให้ทรัพย์สินตามมาตรา77พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. 14% ส่วนอีก 4% เป็นการร้องเรื่องการทุจริตให้ลงคะแนนจ้างสมัครเรียกรับให้เพื่อลงคะแนนรวมถึงการนับคะแนนเจ้าหน้าที่ขานคะแนนนายแสวงกล่าวต่อว่าในจำนวนทั้งหมดนี้เป็นการร้องให้ลบชื่อออกในการเลือกระดับอำเภอมากที่สุดมีการยื่นเรื่องไปที่ศาลฎีกาและศาลมีคำวินิจฉัยโดยสิ่งที่กกต.จะต้องดำเนินการต่อคือการระงับสิทธิสมัครชั่วคราวหรือใบส้มส่วนการร้องระดับจังหวัดมี175เรื่องระดับประเทศยังไม่มีเมื่อถามว่าการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.เป็นคนของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งนายแสวงกล่าวว่าคำร้องเดิมก็มีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วแต่ก็ต้องดูว่าเข้าองค์ประกอบผิดกฎหมายหรือเปล่าเราพยายามเอากฎหมายมาปรับใช้เพื่อให้การเลือกสุจริตเที่ยงธรรมเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ได้รับเลือกสว.เป็นกลุ่มการเมืองหนึ่งนายแสวงกล่าวว่าเรื่องนี้เราตรวจสอบอยู่แล้วคำร้องเดิมก็มีลักษณะอย่างนี้แต่ตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าเข้าความผิดตามกฎหมายหรือไม่เราพยายามจะเอากฎหมายมาใช้ให้ได้เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมแต่กรณีที่บอกว่ามีโพยมีบล็อกโหวตแต่ไม่มีใครกล้าพูดคำว่าผิดกฎหมายสักคนมีแต่คนพูดว่าเป็นข้อสังเกตนายแสวงกล่าวอีกว่านอกจากเราจะไปสืบว่าการไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนลงคะแนนให้การมีการให้เงินมีการให้ประโยชน์มีการจัดเลี้ยงหรือไม่ซึ่งกำลังหาพยานหลักฐานตรงนี้มาสนับสนุนหากเป็นเช่นนี้ผิดกฎหมายแน่นอนทั้งนี้การหัวกรณีการไปเจอกันที่โรงแรมนนทบุรีปทุมธานีหรืออยู่เมืองทองจริงๆมาก่อน 3-4 วันไม่ถือว่าผิดแต่ว่าถ้าเกิดทำเกินนั้นเช่นมีคนจัดเลี้ยงมีการให้เงินให้ค่าที่พักเราก็ต้องหาส่วนนี้เมื่อถามย้ำว่ามีผู้สมัครบางรายเขียนหมายเลขเหมือนกันทั้ง3ใบเป็นการบล็อกโหวตหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเป็นสมมุติฐานว่าเป็นการให้ประโยชน์ลงคะแนนแบบนี้หรือไม่ไม่ว่าศูนย์คะแนนหรือคะแนนเดียวกันกกต.ต้องไปสืบสอบหาข้อเท็จจริงยกตัวอย่างย้อนไปในการเลือกสว.ปี 2562ที่มีการแลกคะแนนหรือขอคะแนนกันซึ่งก็เป็นความผิด
แต่ในปัจจุบันไม่ผิดเมื่อถามว่ามีการรายงานว่ามีการเข้าไปเจรจาในห้องน้ำนายแสวงกล่าวว่าที่จริงตนก็เข้าห้องน้ำชายหลายรอบและมีคนของกกต.อยู่ในนั้นก็พบเหตุการณ์ว่ามีการเจรจาแต่ว่าจับยากการท่องหมายเลขต่างๆเขาก็บอกได้ทำการบ้านมาหรือตัดสินใจมาจากข้างนอกหรือจากที่ไหนก็ไม่ทราบเพราะเราไม่อนุญาตให้เอาเอกสารอะไรเข้าไปในห้องเลือกให้ใช้เอกสารใหม่ที่เราแจกให้เท่านั้นนายแสวงกล่าวต่อว่าส่วนการพูดคุยเจาะจงว่าให้มีการเลือกหมายเลขการเลือกหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ก็ต้องดูด้วยว่ามีการให้เงินกันหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นไปตามระเบียบเดิมจะห้ามขอคะแนนแลกคะแนนกันแต่เมื่อศาลตัดสินให้การแนะนำตัวสามารถทำได้ดังนั้นการที่ผู้สมัครพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติตราบใดที่ไม่มีการจ่ายเงินซึ่งคิดว่าไม่มีใครกล้าจ่ายเงินในนั้นอย่างไรก็ตามอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนยกตัวอย่างกลุ่มคนที่ได้คะแนนใกล้ๆกันก็อาจจะไปดูต้นทางการเงินแต่ในห้องน้ำไม่มีการจ่ายเงินเพราะว่าเราดูแลดีเมื่อถามว่าบางคนมีศูนย์คะแนนจะต้องมีการสะท้อนอะไรหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าก็ต้องมีการพิสูจน์เมื่อถามว่ามีผู้สมัครโวยวายว่าขีดคะแนนได้13คะแนนแต่พอรวมคะแนนกลับได้เพียง12คะแนนแล้วคะแนนหายไปนายแสวงกล่าวว่าการเลือกสว.ประเทศทุกคะแนนสำคัญมากเพราะเป็นการเลือกครั้งสุดท้ายแล้วดังนั้นของเราอ่านช้าชัดโปร่งใสและมีท่าทีที่เป็นมิตรแต่เด็ดขาดอีกทั้งยังมีกล้องวงจรปิด4ตัวเพื่อดูพฤติกรรมคนในแต่ละกลุ่มซึ่งในระดับอำเภอระดับจังหวัดศาลก็ใช้กล้องนี้มาตัดสินว่ามีการท้วงติงหรือไม่มีการทำถูกต้องหรือไม่นายแสวงกล่าวต่อว่าส่วนกรณีเมื่อวันที่26มิถุนายนผู้สมัครนับและขีดคะแนนเองแต่ในกระดานไม่ใช่มันเหมือนคนตกลงกันมาได้3คะแนนแต่พอผลออกมาได้2ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนที่เข้าคูหาแล้วเขียนเลขให้หรือไม่ซึ่งมีกล้องชัดถือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับความรู้สึกของคนเหมือนที่มีคนเข้าห้องน้ำแล้วพูดว่าผมถูกหักหลังมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเมื่อถามเพิ่มเติมว่าหากจะมีการจัดเลือกสว.ครั้งต่อไปจะใช้เวลานานเช่นนี้หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าถ้ายังใช้ระบบนี้อยู่อย่างน้อยต้องดีขึ้นใช้เวลาแน่นอนแต่กกต.อาจจะรับมือยากขึ้นก็ได้เช่นในการเลือกตั้งเมื่อปี2544โดยใช้รัฐธรรมนูญปี2540เป็นครั้งแรกเราทำอะไรก็ง่ายเพราะคนยังไม่ไหวตัวแต่พอการเมืองไหวตัวจะยากทันทีจะมีการเตรียมการเพราะรู้ว่าเกมจะเดินไปเช่นนี้แต่กกต.ต้องรับมือให้ได้และเชื่อว่าการบริหารจัดการจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนั้นคงไม่ใช่ตนที่จะมารับผิดชอบแล้วเมื่อถามอีกว่าที่สว.บางรายมีคุณสมบัติไม่ตรงกลุ่มอาชีพแต่ได้รับเลือกเป็นสว.นั้นกกต.จะมีการตรวจสอบอย่างไรนายแสวงกล่าวว่าเดิมตามกฎหมายอาชีพจะต้องมีองค์กรรับรองแต่เมื่อไปดูรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีองค์กรรับรองเพราะไม่อยากให้มีเจ้าพ่อมาอีกคนหนึ่งเพื่อมากลั่นมากรองคนเข้ามาให้ผ่านกลุ่มวิชาชีพนั้นองค์กรนั้นแต่อยากให้ประชาชนเดินเข้ามาสมัครโดยมีผู้รับรองไม่ต้องจบปริญญาตรีนายแสวงกล่าวอีกว่าความรู้คือความรู้จริงๆมาจากอาชีพจัดการทำงานไม่ใช่ปริญญาให้ทุกคนสามารถเข้ามาสมัครและกฎหมายก็ออกแบบมาครอบคลุม20กลุ่มอาชีพโดยเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอเพื่อเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแล้วให้ตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกและผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกด้วยนายแสวงกล่าวต่อว่ากฎหมายไม่สามารถไปดูพฤติกรรมคนได้ทุกอย่างซึ่งจนถึงตอนนี้มีคนร้องเข้ามาเยอะที่สุดคือเรื่องคุณสมบัติ
ทั้งนี้กฎหมายได้ให้สิทธิ์เขายกตัวอย่างอาชีพทำนาทำนาเกลือบางคนทำนาเกลือมาอยู่กลุ่มอาชีพทำนาแต่ถ้าไปดูตามกฎหมายมันให้สิทธิ์เขาเมื่อถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายิบย่อยหรือไม่นายแสวงกล่าวว่ามันเกินกำลังคนตัวเล็กๆอย่างตนก็เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนเพราะสภาออกแบบมาเช่นนี้กกต.ก็มีหน้าที่ทำเพียงแต่ต้องทำให้ดีที่สุดขณะนี้คนได้เห็นหน้าตาสว.ชุดใหม่แล้วบางคนบอกให้ลองไปก่อนหรือถ้าทำผิดก็สอบอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญที่ออกแบบไว้ซึ่งกกต.ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แต่จนถึงวันนี้ก็กำลังจะส่งรายชื่อแล้วนอกจากจะเอาคนผิดออกส่วนข้อวิจารณ์ต่อหน้าตาสว.ชุดใหม่ที่สังคมมองตนขอไม่ออกความเห็นอย่าให้ตนมีความเห็นเลยเพราะตนจะเดือดร้อน